หลักเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับทุกคนจริงๆนะคะไม่เว้นแม้แต่บุคคลหรือองค์กรรวมไปถึงสวนสัตว์เชียงใหม่ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ก็ได้น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ด้วยการปลูกผักและผลไม้ให้กับสัตว์ในสวนสัตว์ได้กินถือเป็นการรอยตามรอยปณิธานเศรษฐกิจพอเพียงติดตามจากรายงานค่ะในขณะนี้ใครหลายๆคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ก็จะพบเห็นต้นกล้วยและมะละกอกำลังออกผลผลิตจำนวนมากนี่เป็นอีกหนึ่งที่นายนิพนธ์วิชัยรัตน์ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ตั้งปณิธานไว้ในการเข้ามาบริหารงานของตนจะเปลี่ยนสวนสัตว์เชียงใหม่มาเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่จะต้องสามารถพึ่งตนเองเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้โดยในช่วงต้นปีได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอาหารสัตว์ที่เป็นกล้วยใช้วันละ500หวีและมะละกอวันละ60กิโลกรัมมีราคาแพงและหายากทำให้นำแนวคิดการปลูกพืชของพระองค์ท่านนำต้นกล้วยและมะละกอกว่า 2,000 ต้นมาปลูกในพื้นที่ว่างนี่ก็เป็นแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเพราะว่าผมเข้ามาบริหารงานเนี่ยอะไรที่เราพอจะทำได้เราก็ทำนะครับก็ช่วยตัวเองนะครับเพราะว่าอย่างกรณีสัตว์ทุกวันนี้เนี่ยที่กินนะครับไม่ว่ากล้วยวันหนึ่งประมาณ500หวีนะครับแล้วก็มะละกอประมาณ160กิโลเพราะฉะนั้นถ้าหากเราทำนะครับช่วยกันปลูกต้นกล้วยและมะละกอก็จะทำให้ช่วยเสริมอาหารแล้วก็อีกอนาคตข้างหน้าเราก็ไม่ต้องได้ซื้อนะครับจนถึงขนาดนี้จะเห็นผลผลิตกล้วยและมะละกอออกให้เห็นเกือบทุกพื้นที่แต่ละวันเจ้าหน้าที่จะตัดไปให้เป็นอาหารสัตว์ซึ่งบางต้นออกผลดกมากเกิดความสวยงามทำให้นักท่องเที่ยวต่างมายืนถ่ายภาพเป็นที่ระลึกบางชนิดก็หาชมได้ยากอย่างเช่นต้นกล้วยป่าทำให้เป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่หลังจากการปลูกต้นกล้วยมะละกอและไม้ผลเป็นอาหารของสัตว์เพิ่มเติมให้แก่นกกว่า500ตัวจำนวน300กว่าชนิดให้อาหารได้กินตามธรรมชาติโดยไม่ต้องซื้อหาอาหารเพิ่มนำต้นกล้วยหรือว่ามะละกอเนี่ยเอามาปลูกภายในสวนชมนกสวนชมนกก็เป็นส่วนจัดแสดงส่วนหนึ่งที่มีนกอยู่มากมายและนกต่างๆที่อยู่ภายในเนี่ยนะครับก็จะเป็นสมบัติที่เป็นนกกินพืชแล้วก็กินพืชผักผลไม้นะครับทั้งลูกไส้เอ่ยตะขบเอ่ยมะละกอกล้วยฉะนั้นแล้วหลักๆของเราเนี่ยถ้าเรามีกล้วยมะละกอเป็นอาหารหลักเนี่ยเราก็จะสามารถเขาเรียกว่าประหยัดเขาเรียกว่าประหยัดค่าอาหารได้ประหยัดอาหารได้มะละกอและต้นกล้วยสามารถนำให้สัตว์กินได้เกือบทุกส่วนทั้งใบและผลและลำต้นของกล้วยทำให้สัตว์มีอาหารกินเองตามธรรมชาติโดยไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่มาให้ตามเวลาที่สำคัญยังปลอดสารพิษเพราะใช้ปุ๋ยที่ผลิตขึ้นเองจากมูลสัตว์จนทำให้ทุกวันนี้สามารถลดรายจ่ายจากการซื้อกล้วยและมะละกอลงไปได้ศิระวีระตันตยาภรณ์ทีมข่าวภูมิภาครายงาน